ก็ อยู่กับนิสานะจ๊ะเจ้าของ Channel December 7นะวันนี้จะพิเศษนิดนึงไม่ได้พาไปเที่ยวแต่จะทำเป็นวล็อกแบบ A Day With Me เพิ่งได้ไอเทมมาใหม่ก็คือไอ้เจ้ากล้องตัวที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าแบบว่ามันจะกว้างมากมันจะแบบเห็นไปหมดเห็นไปดึงข้างหลังเลยอันนี้เป็นPolaroid Q Plus นะที่ออกมาเมื่อปี2016แต่ว่าเห็นว่ามันราคาถูกมันย่อมเยาวมากมันเป็นแอคชั่นคาเมร่าที่แบบว่าสมบุกสมบันพอสมควรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์ว่ะอยากเอาไปใช้ในการแบบว่าไปล็อกเวลาไปเที่ยวเนี้ยน่าจะแฮนดี้กว่าไอตัว Canon G7X ตอนนั้นก็ใช้นะแต่ว่าแบบอันเนี้ยแบบเป็นกล้องตัวที่2จะลองดูกันว่าเดี๋ยวถ้าที่สาวแบบว่าวันๆนึงเนี่ยไปทำงานไปทำอะไรบ้างไปเจอใครบ้างทำงานที่สาวจะมีอะไรอะไรแบบนี้จ้าเดี๋ยวเขาขับรถเขาเปิดเพลงก่อนตอนนี้ก็ขับรถมาจอดที่จอดรถออฟฟิศแหละเดี๋ยวเราจะมันยังมีเวลาเหลือมีสายยังไม่เข้างานตอนนี้เวลากี่โมงขอดูก่อน9:42ยังมีเวลากินข้าวเดี๋ยวจะลองไปกินข้าวเช้าเดี๋ยวไปดูที่แคนทีนมีอะไรบ้างเนาะออฟฟิศนิสานี่ของกินอร่อยเกือบจะทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดินไปทำงานละขึ้นออฟฟิศของตัวเองจ้ะพี่คนเขาจะมาเอาเอกสารแล้วเขามารอแต่เช้าแล้วนี่ก็ยังคงระเหยคือมาถึงสายก็ไม่ก็คือมาถึงสายแล้วก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะแวะกินข้าวแต่จะรีบขึ้นออฟฟิศแล้วก็โทรตามพี่เขามาเอาของจ้าตอนนี้เพื่อนร่วมงานคนแรกที่มาถึงออฟฟิศคุณชาลีฟนั่นเองนะจ้าวันนี้นางแบบตีมญี่ปุ่นดูชุดอันนี้ก็ตกกระใจมาร์ทมากเลยอันนี้เป็นฝั่งแบบสแน็คบาร์มีขายโค้กด้วยนะ10บาทด้วยมีครีมกันแดดครีมโลชั่นทามืออันนี้โลชั่นปกติมีสเปรย์ขจัดไรฝุ่นมีแม้กระทั่งลิปนะจ้าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยยาหอมเจลล้างมืออันนี้มียังแคปหมูน่ะคาริฟกำลังทำงานอยู่นะเห็นปากมือถือเนี่ยนางเป็นแบบแอดมิน IG เลยนะเนี่ยนางกำลังแบบคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แบบว่า follower ของนางนะจ๊ะส่วนนิสาแบบว่ากำลังดูเพจเป็นแอดมินเพจแอดมิน Facebook Fanpage นะจ๊ะเดี๋ยวขอทำงานก่อนท่าประจำคือท่าอะไรท่าเปิดอ่ะไม่รู้ต้องไปคิดมาเหมือนในนี่ใช่ไหมเหมือนในยูนี่ที่แบบท่าที่เราแต่แบบนี้ใช่ไหมใช่ที่คิดนี่โอเคอันนี้เพิ่งทำงานตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะบ่าย15 นาทีเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันรอเพื่อนไปอชอกินข้าวกันเถอะเมื่อกี้เราไปถามพี่ตามาไปถามหาพี่ตามาพี่ตาก็คือประชาสัมพันธ์ประจำตึกเอใช่เป็นก็คือวันนี้คือนางหายไปนานมากเป็นสัปดาห์แล้วว่าหายไปไหนนึกว่าออกไปแล้วเพราะว่าเราเห็นประกาศรับประชาสัมพันธ์ใช่ปรากฏว่านางไปช่วยฝาหรืออมรินทร์อ๋อก็นางจะไม่อยู่แล้วที่นี่ประ
กลับมาพอกลับมาคงแบบได้ฝั่งเป็นระบบวันนี้เขาเปิดครึ่งวันเหรอทำไมอะไรดูแปลกมีข้าวอะไรมีข้าวอ้าวข้าวกล้องแล้วก็อันนั้นอะไรอ่ะแกงแกงส้มนะแกงส้มเอาผักล้วนล้วนผักล้วนอยู่แล้วใช่ปะเอาไข่ดาวแล้วกันเอาสุกสุกน้ำไหมพี่สาน้ำไหมไม่เอาน้ำก็ได้น้ำก็ได้สองคนนี้กินอะไรคะเกี๊ยวหลอดมีอะไรบ้างเกี๊ยวหลอดทรงเครื่องหมูนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วหมูนะพี่เซนซิคืออย่างนูดเดิลเตี๋ยวหลอดอันนี้นะจ๊ะแกงส้มไข่ดาวไม่มีอะไรเลยเต็งกำลังทำอะไรคะชาลิสแกะวอลนัทแกะวอลนัทอันนี้คือวอลนัทไหนโชว์ผลวอลนัทให้ดูหน่อยวอลนัทเป็นอย่างนี้แง่เป็นอย่างนี้แข็งมากคล้ายแบบสมองเป็นอย่างเงี้ยสมองคนเราอะดูดูเออมันจะแบบหยักๆสมองแต่รสจะมันๆเนาะหัวที่แบบเป็นแล้วเป็นมันแบบว่ารู้สึกถึงน้ำมันมันเลยอะแต่หน้าตามันขี้เหร่นะมันเป็นถั่วที่ไม่สวยนะสมอนัสใช่ไหมที่มันมีแคลเซียมสูงสุดอะวันนี้คนอื่นเขาหยุดกันทำงานแล้วหิวหนูไม่ชอบคนเยอะหนูไม่ชอบไปที่คนเยอะถ้าไม่มีเพื่อนไปมันจะไม่มันจะไม่คนอะมันจะไม่ไหวฮะแล้วมันเป็นงานที่ผู้ใหญ่อินอะถ้าบ้านหนูมันไม่มีผู้ใหญ่แล้วมันมันต้องมีความอดทนเพราะว่ามันจะมีคนแทรกคิวหรือว่าจะเป็นผู้จัดการงานโอเคตอนนี้เราก็เลิกงานแล้วนะจ๊ะประมาณ 6:30 มืดแล้วโหมันจะเห็นไหมเนี่ยเขาจะเห็นเราไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็จบบล็อกสำหรับวันนี้เนาะ1 วันกับนิสาบ๊ายบาย